สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับมาเล่นกันต่อนะครับคลาสซอมบี้นะครับวันนี้นะครับแบตเหลืออะไรโอเคยังดีครับ 48% นะครับวันนี้ก็เป็นด่านต่อไปนะผมว่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพาร์ท2นะของ Neon Mix Test Tour นะครับขอบคุณมากนะครับรีเทิร์นก็ด่าน16ก็ผ่านไปแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นด่าน17ด่าน18นะครับมันนานจังเลยที่บอกเนี่ยค้างไปแล้วไม่ไรนะครับเล่นต่อนะครับไททันโอเคสโลว์หรือเปล่ารู้สึกเหมือนค้างๆไงไม่รู้นะวันนี้นะอ๋อกำลังโหลดรอแป๊บนึงนะกำลังโหลดครับรอแป๊บนึงนะอ้าวรอสนองไม่รอครับส่งนะครับลุงเพชรนะครับส่งให้ผมเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับก็มีแต่คนลุงเพชรนั่นแหละครับที่เห็นหัวผมนะครับจริงๆก็มีหลายคนอยู่แล้วครับแต่ว่าผมก็พูดเองนั่นแหละนะไม่คิดมากนะครับโอเคนะครับว่าจะได้นะครับเราไปแล้วไปดู new request ก่อนนะ new request ครับอันล็อกการ์ดยังไม่ถึงครับทำไมมันเป็นอันนี้วะไม่เข้าใจเป็นเหมือนต้นแมะพร้าวนะครับแปลกมากเดี๋ยวไปล็อกการ์ดกันนะครับวันนี้การ์ดคือกระเทียมนั่นเองครับหัวเดียวกับเทียมรีบนะครับเยอะไว้ยังไม่ได้ใช้เลยต้องใช้ซะหน่อยครับวันนี้นะครับไปนะครับเอา17นะครับก็ผ่านมินิบอสมานะครับไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากนะใช้ของก็2ทีนะว่าไม่ทำอะไรตัวเพื่อนมาทำอ้าวกระเทียมครับเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะอ้าวนึกว่าได้กระเทียมแต่ตรงนี้ไม่ใช่นี่หว่าอุ้ยมีตัวใหม่มาว่ายทำไมแปลกๆครับบางคนถามผมนะเพชรผมหายไปไหนนะผมมาซื้อตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นตัวยิงออโต้นะครับไม่ใช่ออโต้ไว้เรียกว่าอะไรไล่ล่าครับไล่ล่าครับตรงนี้แล้วกันป่ะนี่แหละนะครับเราไม่น่ายากครับเล่นสายเห็ดมาครับสายเห็ดจะดีมากสายเห็ดเป็นสายที่ทำกำไรสูงมากให้ตัวสายฟ้าไปกันครับตัวสายฟ้ายิงดีมากไปสองตัว
โอ้จะหายแล้วนะครับเราเราทะลุกล่องมาแล้วทะลุมาแล้วทะลุมาแล้วเหรอทะลุมาแล้วเหรอยิงบ้างตัวนี้มันทำอะไรได้เนี่ยตัวนี้ไม่เห็นความดีความงามที่ผมเล่นพลาดไปนะมากๆเลยมันเตะคนตัวเหมือนให้มาข้างหน้าเท่านั้นเป็นอย่างนี้เองโอ้ย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 ต้องหมุนหลายอ่ะเพิ่งเยอะเรามีตัวไล่ล่านะเป็นดีนะเฮ้ยหมดประเภทหมดน้อยเออไล่ล่าไปแล้วกันกันไว้กันไว้ชนไปเลยโอ้โหได้มาแล้วกระเทียมนะได้ของไปอันหนึ่งนะจะไม่เป็นไรนะเราจะได้รู้นะว่าตัวนั้นมันทำอะไรได้โอ้โหทำอะไรแบบนี้ผมลำบากเลยดีนะมันเตะทะลุเกาะไม่ได้นะครับไม่งั้นนี่ผมซวยเลยต้องใช้ของสั้นแล้วนะตอนนี้ใช้นั่นดีกว่าใช้ตัวที่มันมีพลังนะครับมีตัวเตะด้วยกระเทียมทำอะไรได้วะดิเวอร์ซอมบี้ถูกอัลเตอร์เลนต้องไปศัตรูเหม็นนะครับแล้วก็หนีไปที่เลนอื่นนะโอ้แบบนี้ได้เลยนี่ต้องหาอะไรสักอย่างที่จัดการเลนหนึ่งครับให้ได้มันยิงตรงๆนะครับพูดง่ายๆอันนี้สักตัวไหมตัวนี้มาหนึ่งแล้วก็เอาตรงนี้แล้วกันกระเทียมด้วยกระเทียมกระเทียมมีแล้วครับตัวลอยไว้ตัวหนึ่งนะครับไว้ลอยศัตรูนะครับมีโลโล่แน่นอนแล้วก็ทานตะวันกับอันนี้แล้วกันทานตะวันน้อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมก็จะเน้นเป็น3เลนตรงกลางนะจะล่อมันให้มันออกจากสามเลนตรงกลางครับมาสามเลนตรงกลางครับให้ออกจากริมนั่นเองครับพูดง่ายๆปล่อยไปก่อนครับตอนนี้เฮ้ยทำไมมาใกล้จังเลยผมไม่มีผมวางผิดที่นะอย่างแรงอยู่นี่เฮ้ยได้หรือเปล่าอ้าว
สับสนสับสนวุ่นวายนะถ้าตัวสายฟ้านะตัวหลักคุมเลยแล้วนะตัวนี้แล้วกันนี่นะครับหวังให้ได้แน่นอนครับเราโอ้โหแต่ละด่านเนี่ยแสนลำบากนะครับแค่จริงแสนลำบากตัวแม่เหล็กลืมอย่างแรงนะครับไม่ได้การเลยไม่ได้การเลยเราลืมแม่เหล็กนี่เสียหายหลายแสนเลยนะมากๆนะแม่เหล็กแม่เหล็กไม่ใช่หนูอะไรอีก2ตัวนะลืมแบบใช่ปะเฮ้ยเอาใหม่นะพลาดใช่คิดไม่ออกนะครับมันไม่ยากหรอกนะแต่ว่ามันแบบไม่รู้จะเอาไงดีนะครับตัวนี้แล้วกันนะตัวไหนเป็นตัวหลักนะครับนั่นแหละนะสำคัญนะ
หรับผมนะครับมากมากเลยนะครับโอ้ตัวโล่สองตัวเลยเนาะนะลองแบบนี้ดูเพชรนะเพชรเพชรใช่อะไรไม่รู้เรื่องนะตอนนี้มันมากมากถ้าบนทะลุก็ได้ไงครับไปกั้นหน่อยชนะแล้วหูดิเอาไปหูดไปYes กว่าจะชนะมาได้นะยิ่งไม่ยากมากนะนั่นแหละสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนับพรัมซ์ซอมบี้นะครับอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับกิจทีวีชาแนลนะครับใน YouTube นะครับเจอใหม่จริงนะครับ and I will see you again up in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ